สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi-Auto นะครับสำหรับในครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกม Need for Speed Most Wanted นะครับในพาร์ทที่28นะครับครั้งนี้นะครับก็จะมาเคลียร์ในส่วนของ Race Event ที่เรือนะครับลุยกันเลย3 2 1ไปรถแท็กซี่จัดไปเลยนี่ครับวิ่งเข้าทางลัดกระโดดลงไปนะโอ้ยทำไมคอมกระโดดไกลยังวะจะขี้โกงเลยไปละแหมรถมันเกะกะจริงคันนั้นเสียหลักแล้วเหลืออีก2คันข้างหน้านะครับเหนาฝนตกอีกนี่ครับแซงไปอีก1คันวิ่งทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันไปแล้วนะครับโอ้ยทำไมหลบนี่ชนไปแล้วนะน่าอ๋อมันวิ่งคนละเลนกับเรานะแซงไปเรียบร้อยแล้วแถมไปชนกับชาวบ้านเขาอีกต่างหากยาวๆเลยทีนี้เอาบวกกับแท็กซี่อีกแล้วหรือว่าผมจะไม่ถูกกับแท็กซี่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นโค้งแคบหักศอกในต้องรู้จังหวะมันนะใช้ทางลัดมานะครับแม่แต่ก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้กับเราแต่อย่างใดโอ้โหมีบวกกับรถชาวบ้านตอนนี้วิ่งไปอยู่ที่ 85% นะครับก็อีกไม่ไกลแล้วโอ้ยมันไล่ตามมาแล้วเว้ยเราอย่าไปยอมมันครับถึงช่วงสุดท้ายครับสัตว์ยาวๆครับแล้วก็เข้าเส้นชัยโอเคครับเดี๋ยวมันเริ่มลุยกันต่อนะครับในเซกชันในส่วนของสนามที่เป็นตำรวจนะครับก่อนที่จะเข้าไปแข่งขันนะครับเราไปเปลี่ยนรถนะครับไปเป็นLamborghiniเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเอาไว้ต่อสู้กับตำรวจโดยเฉพาะเลยนะครับเรดอีเวนต์นะครับนี่เลยครับเริ่มกันเลย3 2 1ไปไอ้คันนี้เตี้ยๆรุ่นอะไรวะน่ะชนต้นมงต้นไม้
เฮ้ยกองกงทางการก็เก็บนะบอทนี้มันโหดจริงมันใช้ทางลัดนะแต่มันก็ไม่ได้ได้เปรียบกับเราสักเท่าไหร่เอาละครับมีสัญญาณตำรวจเข้ามาครับแล้วก็เจอกันอีกแล้วครับนี่ชนปิวเลยเฮ้ยมันรุ่นเดียวกับเราหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ครับนี่ฮะเราทางลัดเราลงมันไปเลยนะลงมาก็เจอกับตำรวจนะเหมือนเขามาคอยเราเลยเรื่องตำรวจนี่เรื่องเล็กนะครับนะไม่ค่อยซีเรียสมากขอให้เราเส้นชัยเป็นอันดับแรกก็พอแล้วเอาเริ่มมีการสับสนกับเส้นทางนิดหน่อยนะเฮ้ยโดนปอร์เช่คาร์เรล่าแซงไปแล้วนะแล้วก็แซงคืนกันได้น่าเราตำรวจชนปลิวไปเลยตำรวจมันตามไม่เลิกเลยเว้ยมีคันนี้โผล่ตรงนู้นโผล่ตรงขอเผาบ้างก็ได้แม่ข้างหน้านี่ก็ยังมีน่าชนแท็กซี่กระเด็นไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะกลิ้งน่าโดนแซงเลยเฮ้ยมันไปไล่ขวดในคันหน้าเว้ยแล้วครับถึงช่วงสุดท้ายครับแล้วก็เข้าเส้นชัยต้องเจอกับตำรวจอีกแล้วนะก็มีทั้งหมด4ภารกิจนะครับเหมือนเดิมนะครับมีปะทะกับตำรวจนะครับมีสร้างคาหัวนะครับแล้วก็ต้องหนีก่อนเวลานะครับเดี๋ยวจะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเพนก่อนนะครับนะครับในตอนนี้ก็สามารถเห็นได้แล้วนะบอกเลยว่านี่ยังนานตอนนี้คือถ้าคูลดาวน์เนี่ยมันยังไงมันใช้เวลานานมากเลยนะคิดว่าอยู่ตรงนี้คงไม่น่าจะโอ้ค่าขึ้นน้อยมากเลยนะเอาไงดีว่าต้องไปหาที่ซ่อนนะหาอะไรที่ซ่อนตรงปั๊มน้ำมันเสียบค่าคูลดาวน์ก็จะวิ่งเร็วขึ้นจะได้จบสักทีจัดไปโอเคครับก็เดี๋ยวมันลุยกันต่อนะครับในอีกสนามนี้เลยนะครับ3 2 1ไปอันนี้จับเวลาเครื่องกั้นอีกแล้วนะครับต้องผ่านถึง9ชุดด้วยกันนะครับ
แต่ละชุดนี้ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยบอกเลยว่าช่วงแบล็คลิสต์ที่1นี่อีเวนต์แต่ละสนามนี่ค่อนข้างยาวนานกันอยู่แล้วนะไม่รู้จะยาวไปถึงไหนนี่ยังไม่ผ่านช่วงแรกเลยเนี่ยไม่รู้จะทำให้มันไกลเพื่ออะไรตอนนี้เหลือเวลาอยู่30วินาทีนะที่จะต้องวิ่งไปให้ทันรถเขาอีกนี่ครับโอเคผ่านชุดแรกไปเรียบร้อยแล้วเริ่มมีสัญญาณวิทยุสื่อสารของตำรวจนะครับเหมือนว่าแบบเดี๋ยวจะเอาไปเช็คดูนะครับนะไอเราก็ดำน้ำไปเรื่อยนะเอาละครับเริ่มมีสัญญาณตำรวจแล้วก็โดนอีกแล้วโอ้โหเล่นระดับท็อปซะด้วยงานนี้นะจะไม่ใช่งานง่ายซะแล้วโอ้โหชนเกาะกลางตำรวจพวกนี้นี่น่ารำคาญเราเริ่มรถที่เป็นรถตำรวจนี่แรงด้วยนะครับระดับสูงสุดอันนี้บอกเลยว่าการหนีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอยู่ก็หนีได้ดังนั้นมีสัญญาณมานะเอ้าโถยังจะมาเจอตรงนี้อีกไม่ให้หลบกันง่ายๆเลยนานรถตำรวจรังแกประชาชนนะตอนนี้เหลือเวลาอยู่1นาทีนานก็เสียหลักไป1คันมีการมาชะลอด้วยนะน่าจะเฉียวไอ้ทางเมื่อกี้เนี่ยกำจัดให้มันหมดไปบ้างเยอะเหลือเกินโอ้เหลือตั้ง20วินะอย่าเกะกะหลบไปโอ้ยแบบไปชนครับ
รถบรรทุกรถนะเสียเวลาเลยนานเอาเข้าไปนานตบตำรวจรังแกประชาชนอีกแล้วนะจำนวนของตำรวจลงไปบ้างอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าเส้นชัยปุ๊บเดี๋ยวเราต้องหนีกันหน้ามืดเลยนะเหลือเวลาอยู่ประมาณ 4-5 วิโอ้ยจะมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเอ้ามาโถจะโดนจับไหมเนี่ยไปออยอยู่โน้นเราวิ่งมาทางนี้หน้านี่ครับบังอาจตามมาจะทันไปแล้วเนี่ยโอ้โหมีมาดักนี้ด้วยเราจะวิ่งทันไหมเนี่ยสิบสอง11 10เอ้ยโดนเร่งเวลามันแล้วโอเคครับยังดีที่ยังพอทานอยู่ตำรวจพวกนี้นี่มันแหมมันก่อกวนน่ารำคาญจริงเอาละครับเหลือ20วินาทีสุดท้ายโด่งสุดท้ายนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยโอเคครับเดี๋ยวเราต้องหนีตำรวจกันอีกแล้วนะชนปั๊มได้โอ้โหชนไม่ได้อีกน่าชนไปกำจัดให้หมดไปบ้างนะขยันมาแล้วเกิดโอ้ยเจอด่านน้ำนี่ครับหลบในกระดมแมทริกซ์มาไปเลยฮ่าฮ่าโอ้ได้คาหัวเพิ่มด้วยผ่านภารกิจไปเลยโหดเป็นล่าบอกเลยเอาละครับก็เอ้าก็นึกว่าจะหลบตำรวจได้โอเคครับหลบตำรวจได้แล้วนะจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะอย่างน้อยก็ได้ทำภารกิจส่วนของข้าหัวผ่านไปนะยังดีจะได้ไม่ต้องมาทำภารกิจหลายอันในช่วงหลังต้องวิ่งหาที่ซ่อนนะเจอสัญญาณตำรวจมานี่ครับเราเปลี่ยนเส้นทางมันไปตั้งด่านอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาเข้าที่ซ่อนตรงบริเวณนี้นะครับนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นไปหนึ่งนะครับน่านต่อไปนะครับก็มาแข่งกันในสนามสุดท้ายนะครับ3 2 1ไปนะครับช่วงแรกจับความเร็วรับอยู่ที่261โอ้ยบอทได้262นะครับเชื่อเฉือนกันแค่1เท่านั้น
ชนกันกระจายจากความเร็วอยู่ที่198เอาเข้าไปแท็กซงแท็กซี่จะเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะพอๆกับถนนแถวๆนี้เลยนะครับสตาร์ทไปนะครับอยู่ที่275โอ้โหแท็กซี่อีกแล้วนะจับความเร็วนะครับอยู่ที่166เริ่มไกลเข้ามาแล้วครับสตาร์ทไปนะครับอยู่ที่250โอ้โหสัญญาตำรวจเพิ่งจะมาไม่มาน่าเลยน่าจะดีกว่านะสาดไปนะครับอยู่ที่259นั่นนะ Purple Lamborghini แล้วสาดไปอยู่ที่185นะเพราะว่ามีชนไปเมื่อกี้นี้ชนตรงก็อีนะผมสาดตั้งไว้นะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยดีเลยนะครับสนามนี้ครับไม่ตำรวจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มทำภารกิจในส่วนของตำรวจกันลุยกันเลยนี่ครับจ้าเอก็ต้องทำภารกิจที่เหลือนะครับอันแรกประทะกับตำรวจ35คันแล้วก็ต้องหนีให้ได้ก่อน2นาทีนะครับแล้วก็อยู่ให้ได้นานกว่า13นาทีนี่ครับกระโดดขึ้นไปให้หนีให้ได้ก่อนนะครับช่วงแรกนี่ครับจุดซ่อนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับโอเคครับก็จะได้ผ่านในส่วนของนี่ครับได้หนึ่งภารกิจนะครับลุยกันเลยเดี๋ยวไปเส้นทางเดิมนะครับนะตรงนี้นะครับชนรถกระจายกันไปเลยตอนนี้ปะทะกับตำรวจได้34คันแล้วนะเหลืออีกคันเดียวเท่านั้นวิ่งข้างหน้ามีได้แล้วสโลโมชั่นแล้วก็สกิปมันให้กระจายไปวันไปเลยนะฮะทางในภารกิจโอ้โหโดดลงมามาเจอกับด่านโอ้ยชนกระจายกายได้13นาทีแล้วครับโอเคนะภารกิจเวลาผ่านแล้วนั่นเองครับน่าหมดหมดแล้วครับปั๊มปึ๊บกระจายเละเทะโอเคนะครับก็นี่ได้แล้วนะต้องหาที่ซ่อนให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปนะครับเอาละครับเราเริ่มเห็นจุดเดี๋ยวเห็นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวดูซิว่าตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนะต้องถอยละตำรวจมาขอมาอยู่ในนี้แทนนะโอเคครับนี่เราซ่อนตัวแล้วปล่อยมันตั้งด่านงงๆกันไปนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของภารกิจตำรวจนะครับโอเค
เดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนรถนะครับเอาในส่วนของออเช่คาเรล่า GT มันประจำการต่อนะครับหลังจากที่ภารกิจเสร็จกับตำรวจครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาจับความเร็วกันนะครับไปกันเลยนี่ช่วงแรกไปเลยครับช่วงนี้คงไม่น่าจะมีอะไรยากไกลออกมาแล้วครับโอ้โหช้าไปนะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะเดี๋ยวค่อยวิ่งไปตั้งลำใหม่คือเคยมีสัญญาณตำรวจมาเรดพอร์เช่ครับวิ่งซัดไปนะครับเต็มที่นะครับอยู่ที่284ครับก็สามารถไปสู้กับบอสได้แล้วนะครับแต่เราต้องเคลียร์ให้ครบนะครับในช่วงที่2นี้ครับหน้าตอนนี้เยอะน่าดูแล้วโอ้ยไปบวกกับรถบรรทุกจะได้หรือไม่เอาละครับใกล้เข้ามาแล้วครับซัดไปเลยครับเต็มที่อยู่ที่251นี่นะครับเป็นจับความเร็วสุดท้ายแล้วนะครับไปกันเลยดูซิว่าจะได้สักเท่าไรกันนะครับซัดไปเอาปะโถเจอกับตำรวจเนี่ยซัดไปอูเวนเลยอาจมาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนี่ครับหนีได้เลยชิวๆซจะอยู่ตรงนี้สักพักนึงครับแหมให้กูดาวหมดแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วครับหน้ามาแข่งใหม่นะครับหน้าเมื่อกี้นี้อยู่ๆก็จะเอกกับตำรวจนะอยู่ๆก็โผล่มาไม่เป็นไรตรงนี้นะครับซัดไปเลยครับเต็มที่อยู่ที่322ครับโอเคครับก็ในส่วนของจับความเร็วก็ครบแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในเกม Need for Speed Most Wanted นะครับในพาร์ทที่28นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในคราวหน้านะครับก็จะมาตะลุยบอสนะครับแล้วก็น่าจะเคลียร์เกมนี้ได้แล้วนะครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อรับชมกันในตอนต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ